สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงร้านบาราโรตีของปากบารานะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังนะครับและเจ้าของก็ใจดีมากนะครับเดี๋ยวจ้าก็จะทำอาหารสูตรพิเศษให้เราทานนะครับอันนี้ก็อยู่ห่างจากท่าเรือกี่กิโลครับบาง500เมตรครับ500เมตรเองนะฮะท่าเรืออยู่ด้านหน้าบาราโรตีบาราโรตีมีโรตีน้ำแกงโรตีมัตบะแล้วมีข้าวยำชื่ออะไรนะครับพี่กะกะสวัสดีครับกะนี่คือกะเจ้าของร้านนะครับกะนี่แปลว่าพี่แปลว่าพี่สาวพี่สาวตบกันเห็นเลยรบกวนบังช่วยสั่งให้ด้วยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีก็เอารูตีทางเก่งอะไรดีดังๆน้องทีเนี้ยน้อยจันทานเลยเดี๋ยวแล้วก็ชาชักกระชักหลอดเนาะตามแกวครับจะมีไข่ดาวไหมจันเอาอันนี้น้ำแกงนี่ก่อนเอาน้ำแกงก่อนไข่ลวกเอาไหมไข่ลวกดีสองฟองไข่ลวกสองฟองครับโรตีกะครับโรตีนี่เขาใช้แป้งนำมาจากอะไรครับแป้งอะไรครับแป้งสาลีแป้งอะไรอ่ะแป้งสาลีแป้งสาลีบังฮะกะเนี่ยเขาจะต้องมีชื่อตามไหมเวลาเรียกนี่ครับกะชื่อเล่นชื่ออะไรครับกะนาบกะนาบกะนาบนี่ฮะกะกะแปลว่าพี่สาวเราเก่งแล้วเนาะนี่ฮะกะสดๆเห็นๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีอาหารด้วยบังมีอันนี้เป็นข้าวแกงเหรอฮะอันนี้เป็นต้มเนื้อหรือเป็นอะไรครับข้าวมันไก่อ๋อเป็นครับข้าวต้มข้าวต้มไก่ด้วยนะฮะที่โรตีบารามีข้าวต้มด้วยนี่คืออะไรครับข้าวยำเหรอข้าวยำค่ะเอาข้าวยำด้วยได้ไหมฮะได้ค่ะบางก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้มานั่งข้างนอกได้เลยนะฮะบาราโรตีติดทะเลเลยนะครับติดทะเลเลยโอ้โหลงไปเห็นทะเลเลยครับมี Wi-Fi ด้วยมีครับอย่าร้ายกาจแสดงว่าเวลาบางพาลูกทัวร์มาก็จะมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปที่ใช่ครับทานอาหารเช้าอะไรพวกนี้เช่นๆครับเยี่ยมครับอันนี้อ่ะบังช่วยรีวิวหน่อยคือครับนี่เป็นโรตีน้ำแกงซึ่งเป็นโรตีประจำถิ่นของจังหวัดสตูลนะครับซึ่งต้องมีชาชักสตูลด้วยจริงๆนะครับทานคู่กันทานคู่กันแล้วนี่เป็นมัตตบะเอาข้าวยำด้วยไหมเอาฮะเอาดีเอามาเลยครับมาเลยครับเนี่ยนี่ฮะมาสีสันสีสันโอ้โหนี่เป็นน้ำแกงอะไรครับบังน้ำแกงอันนี้น่าจะเป็นน้ำแกงเขาเรียกน้ำแกงกะทิน้ำแกงไก่น้ำแกงไก่ครับสนุนราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ยจานเนี่ยจานนี้60 บาท60 บาทครับ60 บาทครับส่วนมัตตบะนี่ก็ประมาณ70 บาทก็โอเคราคาพื้นถิ่นครับราคาถิ่นราคานักท่องเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยครับสำหรับคนถิ่นนี่ถือว่าแพงไหมก็แพงนิดนึงแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-40 บาทถ้าคนถิ่นถ้าคนถิ่นนักท่องเที่ยวก็60นักท่องเที่ยวก็60โอเคไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่รับกันได้ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวครับใช่ใช่ใช่เข้าใจก็เหมือนท่องเที่ยวก็เหมือนกับวัดพระแก้วที่ไหนอ่ะคนไทยเข้าฟรีฝรั่งร้อยหนึ่ง500อะไรก็ว่ากันไปเป็นธรรมดาโรตีที่ตบด้วยมือนะครับกินน้ำแกงน้ำแกงที่ขอได้เนาะทั้งหมดได้ขอได้เยี่ยมเลยครับบางจะพาทางวันไม้หรือว่าจะถึงวันข้าวยำครับใส่เข้าไปเดินไปคนโต๊ะได้ไหมครับคุก
ุกนะฮะข้าวยำอ๋อไม่คือข้าวยำปักบาราเทคุยกันนี่นะครับเทประชุมก็กลับมาที่อะไรนะพอไว้ใช้ถึงวันเนี้ยไปลอยคือจะเหลือช่วงลุ่ม8โมงเช้าก็ได้หรือ8โมงก็ได้และไปลอยแต่ถ้าพันห้าทางวันนั้นมันจะมีโปรแกรมมันนะครับไปเก้าใหญ่ก่อนพอไปเก้าใหญ่เสร็จช่วงเช้าดำน้ำว่ายน้ำได้เสร็จบ่ายเนี้ยเขาจะพาไปตีกระชังไปกินข้าวตีกระชังอะไรแบบไปไปเล่ปลาไปซื้อปลาสดๆจากชาวบ้านแล้วเนี่ยครับได้กลิ่นมาย่างมาทำไรๆน้ำบูดูความหอมของมะกรูดอีกโปรแกรมนึงเสพานาคือช่วงเช้าเนี่ยอยู่ในเก้าใหญ่ในความจืดๆนะครับของในพับนะเขาเรียกเราก็ทีนี้ให้ว่ายน้ำเนี่ยข้าวยำซึ่งพอช่วงบ่ายจะพาไปตัวราตีครับไปจุดอีพอยก็ไปบูบูรุ่นเซ็ตตอนหยินกับปลากับปลาขึ้นฟังครับมันจะเป็นช่องทำอย่างช่องทำโปรแกรมเลยครับในราคาพันห้านะครับไปถ้าถึงวันนี้800ครับถึงวันนี้จะอยู่ได้เฉพาะแต่เขาย้ายนี่